เจ้าผู้ทรงคุ้มครองสอดส่องดูแลเราด้วยความรักและเมตตาอย่างยิ่งโปรดประทานพละกำลังความสว่างและสติปัญญาแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นทุกท่านเพื่อให้พวกเขาทุกคนจะได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตอันกอบด้วยคุณธรรมความดีที่ได้สั่งสมไว้จากการอบรมของบิดามารดาและครูอาจารย์ขอพระองค์โปรดอยู่ข้างหน้าพวกเขาเพื่อนำทางอยู่เหนือพวกเขาเพื่อประทานพระพรอยู่ข้างหลังเพื่อปกป้องคุ้มครองและเฝ้าพิทักษ์รักษาโปรดอวยพระพรประเทศชาติพระมหากษัตริย์บิดามารดาครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณของพวกเขาทุกคนที่มีส่วนในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนพวกเขาแต่เล็กจนเติบใหญ่และสำเร็จเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นในวันนี้ขอพระองค์โปรดประทานตามคำวอนขอของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาเมนกราบเรียนท่านประธานกระผมนายแพทย์จุฬาเกษมชินภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นในนามของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกรุณามาเป็นประธานในพิธีประกาศปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นประจำปีการศึกษา2559ในวันนี้นับเป็นเกียรติแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเป็นอย่างยิ่งกระผมขอกราบเรียนถึงการดำเนินงานความก้าวหน้าในรอบปีที่ผ่านมาโดยสังเขปดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอาทิ research based learning problem based learningself-study, work-based learning, service learning. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อาทิคณะบริหารธุรกิจจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เรื่องภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชีคณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการอบรมผลิตรายการโทรทัศน์ Production Camp โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการสื่อสารการตลาดณสถานีโทรทัศน์ NHK และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศด้านการสื่อสารการตลาดณศูนย์การเรียนรู้บริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดจังหวัดขอนแก่นโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องเจาะกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ St. John's English Speaking Club and Toastmaster Club English Literary and Musical Contest Thai in My Style Volunteer Project at My Station จัดอบรมและจัดสอบ St. John's Exit Exam ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการห้องสอบสีขาวและโครงการ No Plagiarism เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณวิชาชีพคณะนิติศาสตร์จัดโครงการ Legal English Camp เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ
คิดเป็นร้อยละ 87.67 และค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ประกอบการซึ่งบ่งบอกคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้คะแนน 4.34 จากคะแนนเต็ม5ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะนิติศาสตร์มีผลงานวิจัยและวิชาการด้านกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมในเวทีอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่างๆที่จัดขึ้นทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐและเอกชนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพในหัวข้อวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจและความปลอดภัยในการใช้ทางเดินเท้าของผู้พิการบริเวณชุมชนเมืองมีงานวิจัยที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรื่องระบบไฟฟ้าถนนบนลูกระนาดเพื่อเตือนผู้ขับขี่คณะศึกษาศาสตร์จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ให้สร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างเครือข่ายให้การเป็นศูนย์กลางงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติมีผลงานการตีพิมพ์ของอาจารย์ในระดับนานาชาติ2ผลงานคณะศิลปศาสตร์มีงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันได้รับทุนในโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาด้านบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจตุจักรคณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ตลาดนัดปลอดบุหรี่ให้แก่ตลาดนัดสวนจตุจักรคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจย่อยบางซื่อคณะนิติศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทางกฎหมายและรับปรึกษาปัญหาทางกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทั่วไปในตลาดนัดจตุจักรคณะศึกษาศาสตร์และคณะปรัชญาและศาสนาจัดโครงการอบรมจิตอาสาและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริการนักท่องเที่ยวในตลาดนัดจตุจักรโดยทุกโครงการจะจัดให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งของผู้เรียนและผู้สอนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์การทำรูปรวมศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีการจัดโครงการที่ส่งเสริมประเพณีและพระพุทธศาสนาและมีการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยผลงานต่างๆดังกล่าวมาแล้วนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและนักวิชาชีพที่พึงประสงค์นับว่าการดำเนินการดังที่ได้กราบเรียนมานี้มีผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับปีการศึกษา2559นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตดังนี้ปริญญาปรัชญาตรีบัณฑิตจำนวน9คนปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน16คนปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต9คนปริญญาทิฏฐิศาสตร์บัณฑิต2คนปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต18คนปริญญาบัญชีบัณฑิต17คนปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต59คนปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต13คนปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต2คนปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต23คนรวมจำนวนบัณฑิตที่สมัครการศึกษาทั้งสิ้น168คนบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอความกรุณาท่านนายกสภามหาวิทยาลัยประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดีจะได้กราบเรียนต่อไปพร้อมกันนี้ขอรับฟังโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตบัณฑิตคณาจารย์
และผู้มีเกียรติที่มาประชุมกันณที่นี้สืบไปเรียนท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้านางสาวกันทิมาช่างธรรมอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ขอนำบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จำนวน2คนเข้ารับปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้นายพงษ์พัฒน์ล่มพนาธรรมและนายอนุพัฒน์จันทรเรียนท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้านางสาวดารุณีเรืองวรกิจคณบดีคณะบริหารธุรกิจขอนำบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจจำนวน66คนเข้ารับปริญญาบัตรตามสาขาวิชาต่างๆดังนี้ปริญญาบัญชีบัณฑิตจำนวน16คนดังมีรายนามต่อไปนี้นายธรรมประพลพุทธคำเกียรตินิยมอันดับ1เกรดเฉลี่ยสะสม 3.84นายวรพงษ์บัวทองเกียรตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยสะสม 3.73 นางสาวกัญญาพัฒน์สุนทิคุณเกียรตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยสะสม 3.60นางสาวกนิษฐาชัยดิเรกนางสาวกมลมานสารสุวรรณนายเขมราชวุฒิสังนายคทาพลยิ้มแย้มนางสาวชนทิชาทองเจริญนางสาวนัชชาดาอ่อนสาราชนางสาวนิภาวันเรือนใหม่นายสอนรามมีบัวทองนางสาวสลันลัตบุษกรนันนายสราวุธรุ่งรัตน์นางสาวสิริมาสวัสดีน
นางอรไทยสังยังและนางสาวอรุณีเลิศผลบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจำนวน1คนคือนางสาววานีแสงแก้วบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกการตลาดจำนวน17คนดังมีรายนามต่อไปนี้นางสาวรัชดาศรีเลิศเกียรตินิยมอันดับ1เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93 นางสาวณัฐนรีอัศวภูมิเกียรตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยสะสม 3.61นางสาวกุลภาเทพจันทร์นางสาวโชติมาเอกตาแสงนายทิติพันธ์ละโหฐานนายนพวุฒิสุขเกษมนางสาวนภารัตน์โพพันธ์นางสาวเบญจมาศด้วงสั้นนายปิยางกูลชัยรัฐภาสนางสาวพรสิริแซ่เซียมนางสาวพัชรินทาทองนางสาวเพียงพิษศรีบุญนายยุทธวงศ์คนไทยนายสุภกิจนาธามและนายสิปวิทย์สิงห์สง่าEnglish Program in Marketing Mr. Efron Hamader Rabetonia and Miss Nan Tandaao.บัณฑิตกลุ่มวิชาเอกการจัดการจำนวน31คนดังมีรายนามต่อไปนี้นางสาวธนัญญาแสงสวัสดิ์เกรดนิยมอันดับ1เกรดเฉลี่ยสะสม 3.82 นางสาวธัญรัตน์สุขชื่นเกรดนิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยสะสม 3.74นางเมธาพรตันติมาลาเกียรตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยสะสม 3.66 นางสาวชนกวนันท์ปราณีทะเกียรตินิยมอันดับ3เกรดเฉลี่ยสะสม 3.58
นางสาวสิริการโยธินตรีกูลเกียรตินิยมอันดับ3เกรดเฉลี่ยสะสม 3.47 นางสาวกัญญนัฐชยังกูลนางสาวกีรติประกายแก้วนายคงฤทธิ์ศรีพรมมานางจุฬาผลพิบูลนางสาวธิตาภากลั่นมีผลนางสาวณัฐพรธัญญาพิทักษ์นางสาวนิชานันอันไฮเดอร์นางสาวดิถาศรีรัตน์นางเดือนเพ็ญเดมาเรสนางสาวธนัดดาผู้เงินนางสาวนภาพรพชสารนางสาวนลิศราวิยเศษนายนิธิทองกอบสมนางสาวปทุมวดีบุญส่งนางสาวพรพันธ์เพ็ญสว่างนางสาวพันนิดาชาเคนนายพัทธิพงษ์พูนสิรินางสาวมาริสาคชสารนางสาวรินลดาคงกำนันนางสาวสสินาศสะทองน้อยนางสุพัชยาพิลาพิมพ์นายสมเดชดอกไม้นางสาวสุจิตราโพกลางนายสุมิตรสุนานายอดุลโต๊ะอาบและนางสาวออนอุมาชนะศรีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจจำนวน1คนคือนายธีรัตน์อุ่นจิต
บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนต่อองค์สัจธรรมต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของประเทศต่อประธานในพิธีต่อคณาจารย์และท่ามกลางผู้มีเกียรติซึ่งชุมนุมสโมสรอยู่ณที่ประชุมอันมีเกียรตินี้ว่าข้าพเจ้าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดเพื่อทำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติอันได้แก่ความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยภายในชาติความเจริญก้าวหน้าของชาติและความผาสุกของประชาชนข้าพเจ้าจะใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอันสมควรที่บัณฑิตจะพึงใช้เพื่อประกอบสัมมาอาชีวะอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยเหตุด้วยผลด้วยความยุติธรรมโดยยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นที่ตั้งข้าพเจ้าจะรักษายึดมั่นในศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้อย่างเคร่งครัดจะเคารพและรำลึกพระคุณครูอาจารย์แห่งสถาบันการศึกษาเซนจอนและจักเทิดทูนเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันการศึกษานี้ด้วยความสุจริตข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ว่าจะยึดมั่นในคำปฏิญาณนี้ตลอดไปท่านอธิการบดีคณาจารย์ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนจอนอีกวาระหนึ่งได้รับฟังรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างคุณธรรมให้แก่ศิษย์คณะวิชาต่างๆขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ภาคเพียรศึกษาหาความรู้สั่งสมประสบการณ์จนประสบความสำเร็จทางการศึกษาในโอกาสอันสำคัญนี้ขอฝากแนวคิดเรื่องคิดดีทำดีเป็นเครื่องเตือนใจให้บัณฑิตนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จและความสุขในชีวิตคิดดีทำดีคืออะไรคิดดีหมายถึงคิดในเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งสังคมประเทศชาติบ้านเมืองคนที่คิดดีก็จะนำไปสู่การพูดดีและทำดีด้วยคนส่วนใหญ่มีความคิดดีมีความปรารถนาที่จะทำดีรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่มักจะผัดผ่อนเพราะหลงคิดว่ายังมีเวลาเหลือเฟือจนทำให้หลงลืมการทำความดีในสิ่งที่ควรทำก่อนเช่นการฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองการดูแลพ่อแม่นำเวลาไปใช้กับการทำสิ่งอื่นๆที่คิดว่าเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตมากกว่าคิดดีทำดีจึงควรเริ่มจากตัวเราเองครอบครัวและเผื่อแผ่ความดีไปยังชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมคนเราทุกคนมีความสามารถที่จะเป็นคนคิดดีทำดีได้ขอแต่เพียงมีความมุ่งมั่นที่จะทำโดยอาจเริ่มต้นตั้งแต่ระดับตนเองจากนั้นค่อยๆขยายวงกว้างไปสู่ระดับอื่นๆคิดดีทำดีนี้เป็นคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนของพระองค์ท่านอยู่เสมอในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2520พระองค์ท่านได้มีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำดีซึ่งเริ่มได้จากการทำดีด้วยตัวของเราเองไว้ว่าการทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วยเมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจพุทธศักราช2525เกี่ยวกับความจำเป็นในการทำความดีไว้ว่าการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีคุณธรรมเรื่องคิดดีทำดีนี้เป็นคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแสดงให้ประสบนิกรของพระองค์ท่านเห็นเป็นตัวอย่างตลอดรัชสมัยของพระองค์พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจนานัปการเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานตลอดรัชสมัยเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวไทยบัณฑิตทุกคนจึงควรน้อมนำคุณธรรมเรื่องคิดดีทำดีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ตั้งใจทำเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วข้าพเจ้าขออํานวยพรให้บัณฑิตใหม่ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิตในอนาคตสมดังความตั้งใจปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันThank you.
แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังพ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหนพ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลาเป็นภาพจำงดงามอยู่ในสายตาเป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะคะขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วขณะนี้คณาจารย์แล้วก็บรรดาญาติมิตรได้รอแสดงความยินดีกับพวกเราอยู่ข้างหน้านะคะขอพวกเราออกข้างนอกนะคะโดยเรียงลำดับจากแถวแรกนะคะเดินเรียงด้านหน้าไปก่อนค่ะเป็นลำดับแถวเรียนเชิญค่ะ